ในเมื่อประชาชนชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขามาพึ่งเราหากผมไม่ช่วยเขาก็ไม่รู้ว่าผมจะเป็นตำรวจอยู่ไปทำไมสู้มือแล้วจักเม็ดบอกดีๆทุกมือนี่เพิ่งเอายามาเม็ดแล้วจักบาทชาวบ้านเขาเดือดร้อนครับจะนิ่งเฉยไม่ได้นะครับสงสารเขาเมื่อคืนเขาก็โทรหาผมมาทั้งคืนว่าคุ้มคลั่งไม่หยุดเลยนะครับผมก็ได้โทรนำเรียนผู้บัญชาผมทางผู้กับกองสืบจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้กับสืบของผมนะฮะแล้วก็ประสานเอากำลังจากน้องๆทีมสืบจังหวัดอุบลและก็เดี๋ยวก็ร่วมงานกับทีมท่านรองผู้กับสืบคงเจียมนะครับที่จัดกำลังไว้นะครับปัญหานี้นะฮะก็ด้วยความพาสุขของประชาชนจริงๆแล้วบ่ได้ว่าอยากจะทายอวดผลงานบ่ได้ว่าทายอวดการทำงานของตนเองจริงๆแล้วผมไม่จำเป็นต้องผลงานก็ได้แค่ผลงานที่ผ่านมาผมก็เพียงพอที่จะเล่าให้ลูกให้หลานผมฟังแล้วแต่สิ่งสำคัญที่อยู่ในใจก็คือคำว่าจิตวิญญาณความเป็นตำรวจนะครับในเมื่อประชาชนชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขามาพึ่งเราร้อยกว่ากิโลเขาเดินทางมาหาเราหากผมไม่ช่วยเขาก็ไม่รู้ว่าผมจะเป็นตำรวจอยู่ไปทำไมนะครับเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์ก่อนแล้ววันนี้ผมจะคอยดูติดตามแผนเปิดยุทธการครับแผนปฏิบัติการภารกิจนะครับเอาคนคุ้มคลั่งนะครับปัญหายาเสพติดเข้าสู่กระบวนการนะครับตามหน้าที่ของตำรวจของผมนะครับ นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าสงสารให้บ้านง่ายๆซะเบามากแล้วที่โตนเพิ่นจะขาดที่พึ่งบ่มาหาจอนนี่นั่งคุยกันอยู่ใต้ห่มไผ่พุ่นว่าคนลูกที่เป็นพิการก็อยู่เฮือนบ่ได้ย้อนบักนี้มันอาละวาดเมื่อคืนเพิ่นก็โทรมากันว่าหัวนะคือบ่มีไผมาเอาให้แน่ว่าซั่นโอ้ได้ยินคำนี้นี่ผมอยากจะถ่ายคลิปนี้สะท้อนการทำงานนี่แหละครับของเพื่อนข้าราชการตำรวจผมอีกหลายๆทีมหลายๆชุดหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดเขาก็ทำงานกันอย่างนี้เขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกว่าจะได้ผู้ต้องหาหนึ่งรายเข้าสู่กระบวนการทางสายแรกของพวกเราคือหน่วยชุดจับกลุ่มอย่างผมอย่างพี่น้องๆทั่วประเทศนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกชุดปฏิบัติการสิ่งที่ผมกำลังจะถ่ายทอดนี่ผมอยากให้เห็นให้ประชาชนได้เห็นอีกหนึ่งมุมของการทำงานของตำรวจเรานะครับและอีกอย่างบางคนก็ว่าการทำงานของจอห์นนี่นะครับครับแต่วันนี้ผมอยากจะสะท้อนถึงหลายๆอย่างให้ผู้มีอำนาจได้ฉุกคิดถึงการแก้ปัญหายาเสพติดนะครับว่าผมต้องสละเวลานะครับเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะครับก็เพื่อที่จะไปเอาผู้ต้องหาสักหนึ่งรายเพื่อทำการรักษาแต่ถ้าหากไม่ได้รักษาเขาก็ต้องกลับมาอีกไอ้กระบวนการรักษาก็อยู่ที่หน่วยงานต่อไปนะครับหน่วยงานชุดผมก็มีหน้าที่ไปเอาตัวผู้ต้องหาผู้ป่วยนะครับที่มีอาการหนักนะครับพฤติการรุนแรงนะครับเนาะไปน้องนุ่งมาหอดเลยมาตั้มเดี๋ยวไปประกอบกำลังกับทีมสืบของเคียมครับไปนี่ไปนี่น้องชายทีมสืบจังหวัดอุบลโอ้เสือครับโอ้โหแน่นอนได้มาไห้วะน้องเลิฟนะครับน้องต่ำรวมคดีขามันกันหลายคดี4-6คดีเลยน้องครูเคียงขังในการทำงานรวมกันอยู่สืบจังหวัดอุบลรวมกันป่ะขึ้นรถเล่นหน่อยละครับก็เดี๋ยวจะไปประกอบกำลังกับทีมงานสืบสวนสพโขงเจียมอยู่ทางขึ้นไปพื้นที่จุดเป้าหมายนะครับนี่ครับจะเปิดบรรยากาศเอาบรรยากาศการทำงานของตำรวจไทยนะฮะให้หลายคนได้เห็นและว่าเราไม่ทิ้งปัญหาของประชาชนประชาชนเดือดร้อนเขาเดือดร้อนแห้งครับนอนบ่ได้อยู่บ่ได้กินบ่ได้นะครับขันโบไปซอยเขาก็จะก็น่าสงสารนะครับเนาะซอยกันเบิ่งแย่งกันนะครับตามครับเลยตามถ่ายไว้บ่ได้ว่าจะอวดผลงานหรืออวดการทำงานนะครับแต่ที่ถ่ายอยากให้เห็นการความตั้งใจของตำรวจเราที่จะช่วยเหลือชาวบ้านนะครับไอ้ผลงานเนี่ยผมมีพอเพียงพอที่จะ
เก็บไว้ให้ลูกให้หลานฟังอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไทยก็คืออยากให้เห็นนะครับว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเราก็ถือโอกาสเอาคลิปให้ทุกท่านได้เห็นว่าการทำงานตำรวจเนี่ยนะครับเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแค่ไหนนะครับเหนื่อยแค่ไหนลำบากแค่ไหนนะครับเนาะครับผมขอพร้อมด้วยกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับตำรวจน้ำดีทั้งประเทศนะครับเนาะครับผมนี่คือการทำงานการเป็นการร่วมระหว่างกองสืบจังหวัดอุบลร่วมกับสืบสวนสพคงเจียมนะครับไปเบิ่งบังมอไซค์อยู่ครับไอ้ยังไปซ่อมบังเด้อมันสูบปะอายุโตยังสำนีปะหน่อยค่ะคุณจอยแห้งแล้วสูบก็ได้หรอค่ะบ่จอยสำนีปะเมื่อแห้งแล้วสูบก็ได้ดอกค่ะแมนบ่เรามันคือเดินแสดงเอาเวลามันกินมากมันก็แบบดีนะดีเลยเนาะพี่สวัสดีครับนิ้วห้ามึงไม่ได้ทำเจ๊เนี่ยเออเจ๊แจ๊มือที่หลับแจ๊มือจบเพิ่งเบิ้งสองหูมังพังเฮือนพังซ่านอุมูลขาดแถวทีเพิ่งได้มองกลางข้างเหนือวางสายงงไปลุกลุกลุกขึ้นลุกไหมลุกขึ้นไหมนั่งไปเดี๋ยวเบิ้งของมันนี่ลุกขึ้นไหมมีของเหลือบ่วันนี้ยังครับฮะยาเหลือบ่ยาเหลือบ่ได้หมดเลยเอ้ายาเหลือบ่ได้ยังครับเออนั่นล่ะยาเหลือจังไหนเหลือ50มีไฟฉายไว้เหลือ50 50ล่ะคือเออเหลือไม่เห็นบ่เออ50ล่ะ50จบเอาลงกันไปลงกันอื้อเหลือนะเหลือ50ก็ได้ใช่ป่ะอื้อบ่ใช่ป่ะเดี๋ยวหยุดเอาวางเลยพี่ใส่หลายตัวป่ะนี่มึงใส่หลายตัวเขาพาใส่กิ่งในตัวเดียวสิเดี๋ยวยาสูบเลยครับยังนี่ตรงนี้หมุนวัดผังเฮือนผังเฮือนให้ยิ่วต่อรองนี่เอ้าต่อรองเด้อนั่งลงไปเลยนั่งลงนั่งลงนั่งลงเลยนั่งลงนั่งลงเอาอย่าเท้าหมุนวัดเหือนพังโอ้พังพังถูกมันหอดเผาหอมตัวนี้เผาหอดเหือนผมตัวนี้เอาเหือนพอสิรถเฟิงเฮ้ยรถเฟิงเฮ้ยน้องไปขึ้นรถเลยไปลุกลุกเออไปไปเอาตาเบาออกไปก่อนมันเบิ่งข้างบนนะโอ้สภาพเขามันพังมันวดดุนี่นี่แหละอาการมันยาบ้าเนาะถูกขุนวัดแล้วสิตนดูเอาครับพี่น้องสภาพนะครับเผาหอดบ้านพังเฮือนเผาพังซ่านสงสารชาวบ้านที่อยู่รอบข้างอยู่กันบ่ได้เลยอย่างที่ท่านเห็นนะครับต้องขอบคุณพี่ๆตำรวจคงเจียมสืบคงเจียมเจ้าหน้าที่ตำรวจสพคงเจียมนะครับมาเห็นแล้วก็น่าสงสารชาวบ้านสิอยู่กันจังไดแนวนี่ว่ามึงเอาใส่รถคงเกียมเนาะกระบะอยู่ไสรถเท่าไหร่มึงจากกูบ่นี่จากวะตอนนี้จากกูอีกมึงคือเป็นแนวนี่เป็นยังไงจอยเบิ่นไปเดี๋ยวนี้จอยผมกินข้าวกินได้เขากินได้ยังไง
หวานใจพี่น้องเนี่ยแนวมีใครบอกน้ําถามให้ว่าผมบ่มีใครตอบทุกคนมึงเป็นแนวนี่ไผมึงเป็นแนวนี่ไผสิบอกมึงฮะรถได้มั้ยอย่าหยึกหยักเลยป่ะเอานั่งถ่ายเป็นไหวป่ะพอไอ้ต้องขอลงพักนั่นป่ะไปไปเลยเขาเนาะขอบคุณไอ้หลายเด้อครับขอบคุณไอ้หลายๆขอบคุณพี่พี่ไอ้ซื้อเหรียญสัญญาครับน้องอะไรเออใส่แมสจำหนาวอะไรเว้ยรอรอกว่าเก่านี่แล้วไปพวกคือขั้นกันเลยมันไกลอยู่ดิมันไกลเลยเอาว่ะใส่ละอีกขั้นนึงใส่ละอ่ะโอเคสู้มือแล้วจักเม็ดมึงสู้มือแล้วจักเม็ดบอกดีๆถามดีๆตอบดีๆฮะทุกมือนี่มึงเอายามาเม็ดแล้วจักบาทตอบมาบวชเวลาเม็ดละหลายมันไหนโอ้โหสู้เดียวใช้มือได้เอาลายมือลายมือละสภาพเบิ่งบ่ได้เลยให้ขึ้นเลยขึ้นเลยเอาไปก็ขึ้นเดี๋ยวเจอแมนเด็ดน้ำไปครับพี่น้องเอ้ยตำรวจมาเอาไปเห็นไรเด้อตำรวจมาเอาไปเห็นไรเด้อครับเด้อครับครับครับดีโอเคสิเป็นบาทน้ำเนาะโอ้ยเอาดีใจน้ำเดี๋ยวสิดำเนินการให้ครับผมครับผมครับผมครับชาวบ้านออกมายืนแววตาด้วยความดีใจเขาคงอยากจะยังมาบอกมาเว้าน้ำพุ่นละแต่เพียงแต่ว่าเขาคงจะบอกกายังมาเว้าน้ำแต่เห็นจากสีหนาและรอยยิ้มที่เขามอบให้เขาคงจะดีใจกับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเอาไปให้นะครับเบื้องต้นต้องขอบคุณทางโรงพักคงเจียมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสืบสวนสพคงเจียมหรือกับกองสืบอุบลขอบคุณนะครับเบื้องที่ครับความอย่างที่ท่านเห็นบรรยากาศเนาะเผาเงินเผาซ่านหมางเงินหมางซ่านและตอนเบื้องนี่ครับเอาตัวไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เอาไปดำเนินการจับกุมนะครับต่อไปนะครับเนาะเดี๋ยวเอาเขาสู่โรงพักโค้งเจียมครับเดี๋ยวไอขอบคุณหลายหลายเด้อหลายเด้อโอ้ยอยู่นี่บ่โอ้เดี๋ยวมีโอกาสน้องแม่ไม่เล่นน้ำขอบคุณหลายหลายครับสุดยอดเลยไอครับผมรุ่นพี่อยู่สืบโค้งเจียมครับเดี๋ยวเขาสู่โรงพักโค้งเจียมต่อไปครับ